ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวเรื่องของกระบวนการบริหารงานของนิติบุคคลนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับน่าจะอาศัยอยู่ในคอนโดหรือว่าที่พักอาศัยที่มีนิติบุคคลนะครับซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้นะครับก็จะทําการบริหารนะครับหมู่บ้านหรือว่าคอนโดนะครับให้กับพวกเรานะครับที่เป็นลูกบ้านนะครับซึ่งวันนี้สิ่งที่จะมาอธิบายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการประสานงานนะครับในกรณีที่ผมมีประสบการณ์โดยตรงนะครับจากเคสที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการเรียกว่ามีห้องนะครับในคอนโดมีน้ำรั่วไหลนะครับซึ่งเกิดจากรอยร้าวนะครับของตึกแล้วก็ทำให้ท่อน้ำเนี่ยเกิดการรั่วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับหลังจากเราพิจารณาแล้วนะครับเราควรที่จะซ่อมแล้วก็มีการทุบผนังเพื่อที่จะซ่อมท่อที่ฝังอยู่ในผนังนะครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่ซ่อมจะทำให้น้ำเนี่ยท่วมขังแล้วก็เข้ามาในห้องแล้วก็เกิดความเสียหายกับพื้นนะครับที่เป็นปาร์เก้ต์ได้นะครับตรงนี้นะครับหลังจากพิจารณาเรียบร้อยนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่สิ่งที่นิติบุคคลนะครับยังขาดก็คือว่าหลังจากที่รับการแจ้งไปนะครับจะเห็นว่าทางผู้จัดการนิติบุคคลที่เป็นเขาเรียกว่าผู้ดูแลอยู่นะครับ อาจจะไม่ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่แล้วก็กระบวนการของการที่จะต้องประสานงานในการแจ้งเคลมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคอนโดนะครับจะมีการทำประกันนะครับเกี่ยวเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตึกนะครับที่จะทำให้เกิดความเสียหายนะครับเช่นน้ำรั่วพวกนี้นะครับซึ่งคอนโดผู้สร้างเนี่ยจะทำการซื้อประกันนะครับกับบริษัทประกันภัยนะครับซึ่งความคุ้มครองเหล่านี้มันคุ้มครองอยู่แล้วนะครับแต่กระบวนการคือใครจะเป็นผู้แจ้งไปที่บริษัทประกันนะครับเป็นทางผู้สร้างคอนโดหรือเป็นทางนิติบุคคลหรือเป็นทางเจ้าของห้องนะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะประสบปัญหานะครับแล้วก็วันนี้ผมเลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าถ้าหากกรณีที่ท่านประสบเหตุแบบนี้นะครับสิ่งที่ท่านควรจะทำเนี่ยแล้วก็จะได้ทราบถึงกระบวนการนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับก่อนเดือนนะครับเราจะต้องอธิบายก่อนนะครับว่านิติบุคคลนะครับรับเงินเดือนนะครับจากลูกบ้านนะครับเพื่อบริหารโครงการนะครับซึ่งเขามีหน้าที่ในการบริการนะครับรวมทั้งเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นในโครงการนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของน้ำรั่วนะครับผู้จัดการนิติบุคคลมีหน้าที่ในการที่จะช่วยประสานงานแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับถัดไปนะครับคือผู้สร้างคอนโดนะครับหากผู้สร้างคอนโดมีการซื้อประกันภัยนะครับเกี่ยวเรื่องของน้ำรั่วพวกนี้นะครับก็จะมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งก็คือบริษัทประกันภัยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ถือกรมธรรม์จะเป็นทางผู้สร้างคอนโดเพราะว่าซื้อประกันภัยเพื่อที่จะคุ้มครองนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงสร้างของตึกนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ถือกรมธรรม์จะเป็นทางผู้สร้างคอนโดนะครับแล้วถัดมานะครับก็คือหากเกิดกรณีแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องปฏิบัติก็คือจะต้องมีการแจ้งนะครับไปทางผู้สร้างคอนโดนะครับว่าโครงสร้างเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็เช็คว่าเขามีประกันภัยหรือไม่ถ้ามีประกันภัยนะครับอาจจะต้องประสานงานกับทางประกันภัยเพื่อพิจารณานะครับเหตุที่เกิดขึ้นนะครับว่าสามารถที่จะอนุมัตินะครับเกี่ยวกับสินไหมได้หรือไม่นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับบางครั้งก็อาจจะไม่ได้คุ้มครองบริษัททั้งหมดนะครับถ้าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของตัวลูกบ้านเองนะครับแต่หากเกิดจากความเสียหายที่เกี่ยวกับโครงสร้างของคอนโดนะครับทำให้เกิดน้ำรั่วซึมนะครับตรงนี้นะครับความคุ้มครองก็จะอยู่ในส่วนของประกันภัยที่จะต้องดูแลนะครับ
เพราะฉะนั้นคำถามแรกที่เกิดขึ้นนะครับในเหตุการณ์นี้ก็คือว่าใครจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมตรงนี้นะครับซึ่งปัญหาคือว่าผู้จัดการนิติบุคคลไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้นะครับว่าใครจะต้องรับผิดชอบนะครับเขาอธิบายได้เพียงแค่เขาดูแลเฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางเช่นที่จอดรถนะครับสระว่ายน้ำฟิตเนสนะครับแต่กรณีของทรัพย์สินอื่นๆนะครับโดยเฉพาะทรัพย์สินส่วนบุคคลนะครับตรงนี้เขาไม่รับผิดชอบนะครับไม่อยู่ในส่วนความรับผิดชอบของเขานะครับผมจึงถามต่อว่าแล้วใครจะต้องทำอย่างไรต่อไปเพราะว่าถ้าปล่อยให้น้ำรั่วต่อไปเนี่ยพื้นมันอาจจะเสียหายมากกว่านี้นะครับผมจะต้องทำอย่างไรนะครับเขาบอกเพียงแค่เขามีช่างที่จะซ่อมได้นะครับผมถึงถามว่าแล้วคนที่ต้องเรียกช่างคือใครนะครับคือนิติบุคคลจะเรียกมาหรือให้ผมเป็นคนเรียกนะครับเขาก็บอกว่าเขามีเบอร์ให้ผมสามารถเรียกแล้วก็เอามาซ่อมได้นะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือว่าถ้าหากผมไปเรียกช่างนะครับมาซ่อมหมายความว่าโครงสร้างของตึกนะครับช่างคนนั้นอาจจะไม่มีความรู้ใช่ไหมครับแบบของตึกว่าท่ออยู่บริเวณไหนนะครับอาจจะเจาะเข้าไปแล้วเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีแบบของตึกนะครับรู้โครงสร้างของตึกดีที่สุดนะครับก็คือผู้สร้างคอนโดแล้วก็นิติบุคคลซึ่งนิติบุคคลมีหน้าที่ในการควบคุมงานนะครับในการซ่อมบำรุงตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงสงสัยว่าถ้าผมเป็นคนซ่อมเองนะครับอาจจะเกิดความเสียหายเพิ่มเติมก็ได้ทำไมนิติบุคคลถึงไม่ประสานงานนะครับให้ช่างเข้ามาซ่อมนะครับแล้วก็มาคุมงานตรงนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับคือใครเป็นคนหาช่างมาซ่อมนะครับซึ่งก็ไม่มีความชัดเจนนะครับประเด็นที่สองค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กับช่างตรงนี้นะครับจะต้องให้ประกันเป็นคนจ่ายนะครับหรือผมเป็นคนจ่ายนะครับหรือคนที่สร้างคอนโดนี้เป็นคนจ่ายนะครับคำถามตรงนี้คือต้องการที่จะตัดสินใจว่าถ้าสามารถระบุผู้รับผิดชอบได้แล้วไม่ว่าใครจะเป็นคนเรียกช่างเข้ามาเราก็สบายใจได้ว่าเราทราบแล้วว่าใครจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายถูกไหมครับเพราะว่าในกรณีที่ถ้าหากผมนะครับ เรียกช่างเข้ามานะครับซ่อมเรียบร้อยผมก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องชำระค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้กับทางช่างถูกไหมครับแล้วใบเสร็จที่ผมได้รับจากช่างนะครับจะต้องออกเป็นชื่อใครนะครับถ้าออกเป็นชื่อผมนะครับสามารถที่เอาใบเสร็จนี้ไปเบิกกับประกันได้หรือไม่นะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนหรือจริงๆแล้วผมให้ทางนิติบุคคลเป็นคนเรียกช่างนะครับแล้วนิติบุคคลนะครับนำใบเสร็จนั้นไปเบิกกับทางประกันภัยหรือไม่นะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้สำคัญมากๆนะครับกรณีที่นิติบุคคลไม่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนะครับในการที่จะบริการลูกบ้านนะครับมันก็จะมักจะเกิดปัญหาแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าลูกบ้านที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับน่าจะมีจำนวนค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความแม่นยำชัดเจนในกระบวนการให้บริการตรงนี้ก็จะเกิดปัญหากับลูกบ้านอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองนะครับตรงนี้ถึงอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆที่รับฟังตรงนี้นะครับว่าในอนาคตนะครับหากเพื่อนๆมีปัญหาลักษณะนี้นะครับก็อยากจะให้ทำความเข้าใจนะครับว่าสิ่งแรกเลยนะครับจะต้องเช็คว่าผู้สร้างคอนโดนะครับเขามีประกันภัยหรือไม่นะครับถ้ามีนะครับสิ่งที่เกิดความเสียหายนะครับคุ้มครองหรือไม่นะครับถ้าคุ้มครองท่านก็จะสบายใจได้นะครับว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเนี่ยทางประกันจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับส่วนการหาช่างมาซ่อมมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของความเสียหายถ้าเกี่ยวข้องกับโครงสร้างนะครับอันนี้นิติบุคคลนะครับมีหน้าที่โดยตรงนะครับเพราะว่าถ้าลูกบ้านไปหาช่างมานะครับอาจจะเป็นช่างราคาถูกหรือไม่มีคุณภาพเข้ามาแล้วเกิดความเสียหายอย่างอื่นนะครับโดยที่ลูกบ้านไม่ทราบหรอกครับว่าแบบของโครงการนะครับท่อไว้ตรงไหนสายไฟไว้บริเวณไหน
ถ้าเกิดเจาะเข้าไปแล้วเกิดความเสียหายเพิ่มเติมลูกบ้านเองก็จะเดือดร้อนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากกรณีศึกษาตรงนี้นะครับก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะนำเรื่องนี้นะครับไปเป็นเรียกว่าความรู้ในกรณีที่ท่านอาศัยอยู่ในคอนโดหรือว่าอาศัยอยู่ในโครงการที่มีนิติบุคคลนะครับหากเกิดขึ้นกับท่านท่านจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับนิติบุคคลมีหน้าที่อะไรผู้สร้างสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่อะไรเขามีการซื้อประกันภัยไว้หรือไม่บริษัทประกันภัยมีหน้าที่อะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ความรู้นะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองแล้วก็หลังจากที่ผมได้มาดูรายละเอียดของกระบวนการตรงนี้นะครับก็ทำให้เรียกว่าได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำมาแบ่งปันแล้วก็อยากให้คนอื่นๆที่เจอปัญหานี้สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ไม่เกิดความล่าช้าในการดำเนินการแบบผมนะครับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไปบ้างนะครับสวัสดีครับ